น้ำสองครับวันนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมายื่นคำร้องต่อกกต.นะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานที่มีชายผู้สูงอายุได้มาทำร้ายร่างกายผมนะครับเราตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวแล้วเนี่ย เขาเองยอมรับในสื่อมวลชนในหลายๆรายการที่เชิญไปออกอากาศก็ปรากฏว่าเขาได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยมันก็มีกฎหมายมีระเบียบควบคุมอยู่นะครับโดยเฉพาะในพรบพรรคการเมืองปี60ในมาตรา22เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองจะต้องควบคุมดูแลสมาชิกของตัวเองไม่ให้ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการกกต.กำหนดนะครับดังนั้นการกระทำของบุคคลผู้สูงอายุเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับผมก็เลยต้องมาร้องเรียนต่อท่านนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ดำเนินการแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่เขาสังกัดนะฮะแล้วตรวจสอบด้วยว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวจริงหรือไม่ถ้าจริงท่านนายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะต้องแจ้งไปยังผู้บริหารพรรคการเมืองดังกล่าวเพื่อให้ควบคุมดูแลและกำหนดวิธีการมาตรการในการมิให้สมาชิกพรรคของตัวเองเนี่ยไปกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอีกนะฮะหากไม่ดำเนินการทางกกต.ก็จะต้องดำเนินการเอาผิดนะลงโทษโดยให้คณะกรรมการบริหารพรรคดังกล่าวเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปทางคณะนี่คือที่มาที่ไปที่ทำไมสมาคมต้องเดินทางมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนในวันนี้ครับ